ขออนุญาตต้อนรับกล่าวต้อนรับทุกคนนะครับสู่การเสวนาวิชาการว่าด้วยเรื่องการใช้สื่อโทรทัศน์เป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีทางสังคมนะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะร่วมกับทางโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ของท่านอาจารย์เฟโรสอยู่เป็นสุขขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในงานวันนี้ในฐานะที่ผมเป็นผอ.ศูนย์มุสลิมศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็คงต้องเรียนกับพวกเราทุกคนว่าศูนย์แห่งนี้ทำงานมาเกือบ20ปีแล้วครับนะตั้งแต่สมัยที่เรามีผู้อำนวยการหลายคนนะครับจนกระทั่งมาถึงผมปัจจุบันนะครับเรามุ่งมั่นทำงานด้านมุสลิมศึกษานะทั้งในด้านการต่างประเทศนะและแน่นอนรวมถึงเรื่องของมุสลิมในประเทศไทยทั้งในเรื่องของ area base นะและก็ issue base ตลอดจนการทำงานในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและเครือข่ายทางสังคมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทำงานร่วมกับองค์กรมุสลิมในภาคส่วนต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสร้างการพัฒนาและการส่งเสริมความก้าวหน้าของสังคมมุสลิมในประเทศไทยวันนี้นะเป็นโอกาสอันดีนะครับเป็นวันที่พวกเราศูนย์มุสลิมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโทรทัศน์พันดาวเทียมของมุสลิมทั้ง4ช่องนะครับพวกเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดพื้นที่ทางวิชาการให้มีการถกเถียงให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างพวกเราต่อไปในอนาคตอันใกล้ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านครับสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการเข้าถึงและสื่อสารกับสังคมวงกว้างอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาบทบาทของสื่อโทรทัศน์ในการแก้ไขปัญหาสังคมและการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างคนกลุ่มต่างๆนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะเพราะฉะนั้นงานวันนี้เราจึงมีจุดมุ่งหมายในการใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อสร้างความสามัคคีและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนผ่านการสนับสนุนบทบาทของสื่อในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและการแก้ปัญหาทางสังคมเช่นความขัดแย้งความไม่เข้าใจระหว่างกันและการแบ่งแยกทางวัฒนธรรมวิทยากรหลักในวันนี้นับเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับนะเพราะว่าเป็นผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของมุสลิมเราทั้ง4ช่องซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการใช้สื่อโทรทัศน์ในการส่งเสริมความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายโดยจะมีการนำเสนอแนวทางการใช้สื่อในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมรวมถึงบทบาทของสื่อโทรทัศน์ในการลดปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับชุมชนและระดับประเทศต่อไปสุดท้ายนี้คงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมในงานวันนี้นะขอบคุณคนที่มีส่วนในการจัดงานวันนี้ขอบคุณวิทยากรนะขอบคุณท่านอาจารย์ไฟโรสอยู่เป็นสุขนะครับแล้วก็ขอบคุณสถาบันเอเชียศึกษาด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานนะหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราทุกคนนะเป็นจุดเริ่มต้นของทีวีมุสลิมทุกช่องในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างสังคมสมานฉันท์อย่างแท้จริงหัวข้อวันนี้เนี่ย
ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆว่าเราจะใช้สื่อโทรทัศน์เป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคีในสังคมได้อย่างไรหลายๆคนพอมองจากหัวข้อเนี่ยก็อาจจะคิดมุมกลับว่าแสดงว่าที่ผ่านมาสื่อมันสร้างความแตกแยกหรือเปล่าวันนี้เราถึงมาจัดสื่อเพื่อที่จะหาช่องทางในการสร้างความสามัคคีคือจริงๆแล้วใครจะมองอย่างไรไม่สำคัญนะครับเท่ากับคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ว่าอนาคตเนี่ยเราจะเคลื่อนไปอย่างไรเพราะเราคงกลับไปแก้ประวัติศาสตร์ไม่ได้สิ่งที่ผ่านมาเป็นบทเรียนที่ให้เรามากำหนดว่าวันนี้เนี่ยเราจะสร้างปัจจุบันสำหรับเป็นฐานสำหรับอนาคตได้อย่างไรสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกๆท่านนะครับได้เข้าใจตรงกันก่อนว่าเหมือนที่ท่านผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาอาจารย์สราวุธอารีนะครับได้ชี้ให้พวกเราได้เห็นว่าสื่อทีวีเนี่ยมีเป็นสื่อที่ทรงพลังมากๆนะครับความทรงพลังของสื่อทีวีนั้นแน่นอนครับมันสร้างกระบวนการที่นำไปสู่ความรักเช่นเดียวกันสร้างกระบวนการที่ทำให้สู่ความเกลียดชังก็ได้สื่อทีวีเป็นสื่อที่สามารถที่จะสร้างความสามัคคีนะครับแล้วก็ให้ประโยชน์ทั้งในแง่ของการศึกษาแง่ของสังคมวัฒนธรรมและก็การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายวันนี้เราต้องยอมรับว่าสื่อนี้นะครับมีความเหมือนที่แตกต่างความเหมือนที่แตกต่างก็คือด้านขวาคือช่องทางช่องทางในการนำเสนอหรือช่องทางในการส่งสารเนี่ยเราใช้ช่องทางเดียวกันนั่นก็คือทีวีบนความเหมือนของทีวีเนี่ยมันจะมีความต่างก็คือเลขของช่องเนี่ยต่างกันเปิดไป151ผมไม่ทราบนะ151มีหรือเปล่านะสมมุติว่า151คือช่อง1ก็แล้วกันพอเปิด152ก็จะไปอีกช่องหนึ่งอันนี้คือความเหมือนบนความต่างพอลงลึกลงไปกว่านั้นเราจะเห็นว่าผู้อำนวยการ4ท่านไม่ใช่คนเดียวกันนะครับอันนี้คือความต่างแต่เหมือนกันตรงที่ว่าเขาคือผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเหมือนกันลึกลงไปกว่านั้นครับผังรายการประจำเดือนของแต่ละช่องไม่เหมือนกันแต่เป็นผังรายการที่ออกทางสื่อทีวีเหมือนกันและมีความหลากหลายบนโซเชียลมีเดียที่ต่างกันอีกอันนี้คือความต่างอันนี้คือความเหมือนมันไปด้วยกันอย่างนี้แหละแต่ผมกำลังจะบอกว่าความแตกต่างไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องขัดแย้งเสมอไปแต่ความแตกต่างมองว่าคือความหลากหลายความหลากหลายที่ผู้ชมสามารถที่จะเลือกชมได้มากกว่าหนึ่งนั่นก็คือ2 3 4จริงๆแล้วผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยในสังคมมุสลิมไม่ได้มี4ช่องอย่างเดียวนะครับมีมากกว่านี้แต่วันนี้นะครับผู้อำนวยการช่องอื่นๆผมต้องขอมาฟด้วยนะครับที่ไม่ได้เทียบเชิญนะครับมาร่วมในวันนี้ขอเป็นช่องที่เราคุ้นหูคุ้นตากันมากหน่อยนะครับเอามาก่อนเพราะฉะนั้นการเสวนาในวันนี้เราจะเห็นถึงความแตกต่างในพื้นฐานให้เราเข้าใจก่อนว่ามีความแตกต่างบนความแตกต่างมีความเหมือนอยู่เนื้อหาการนำเสนอรูปแบบคอนเทนต์อาจจะเหมือนหรืออาจจะต่างกันเป้าหมายอาจจะเป็นเป้าหมายเดียวกันเช่นเดียวกันวันนี้เรามาที่ห้องประชุมแห่งนี้นะครับทุกคนไม่มีใครเดินมาแน่นอนผมมั่นใจทุกคนมาด้วยยานพาหนะแต่ยานพาหนะคนละยี่ห้อครับบางคนนะครับมีคนขับให้บางคนขับมาเองนะครับแต่เรามาที่เป้าหมายเดียวกันแต่วิธีการแตกต่างกันเช่นเดียวกันครับสถานีโทรทัศน์ก็น่าจะมีลักษณะแบบนี้เอาละครับผมอยากจะให้เวลาคุ้มค่ามากที่สุดก็เลยอยากจะแจ้งให้ทราบก่อนว่าการเสวนาวันนี้บนเวทีเนี่ยจะมีแต่วิทยากรนะฮะแล้วก็ผมจะนั่งอยู่แถวๆนี้แหละครับเดินๆอยู่ในช่วงแรกนะครับผมจะมีเวลาให้กับวิทยากรซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องมุสลิม4ช่องนะครับให้นำเสนอวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับหัวข้อของการเสวนาวันนี้ว่าท่านจะใช้วิธีใดนะครับในการที่จะทำให้สื่อโทรทัศน์นั้นเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมมากที่สุดจริงๆแล้วหัวข้อเนี่ยมันดีมากเลยนะครับแต่ว่าไม่ว่าอาจารย์ฟารุจจะพยายาม
พยายามจะกล่าวแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็เหมือนกับทีวีมันเป็นจำเลยของสังคมมาหลายปีทุกครั้งเวลาที่มีปัญหาขัดแย้งในสังคมอย่างพี่เต้ยก็จะรู้ดีนะครับอาจารย์ยูซุปมันก็จะรู้ดีว่าเฮ้ยพวกเราอ่ะจะเป็นจำเลยของสังคมว่าอ๋อไอ้พวกทีวีดาวเทียมพวกทีวีสี่ช่องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวสร้างปัญหาความขัดแย้งจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่สังคมเราไม่เคยชินกับการที่จะรับสื่อโดยตรงกันแบบมาถึงบ้านใช่ไหมครับเราเคยชินกับว่าถ้าเราชื่นชอบอาจารย์ท่านไหนเราก็จะไปฟังอาจารย์ท่านนั้นตามที่เรานิยมชมชอบเราก็จะไม่ค่อยได้ยินความเห็นของอาจารย์ท่านอื่นๆที่เห็นต่างนอกจากจะมีเรื่องแบบขัดแย้งกันมากๆเลยเป็นประเด็นที่แบบว่าสนใจจริงๆผมจำความได้ตั้งแต่ผมเรียนปนกระทั่งโตมาอายุจะ60เนี่ยเรื่องที่ดังมากๆเลยก็คือเรื่องเดือนนะโหตอนนั้นเราเพิ่งเรียนปนใหม่ๆเขามีบรรยายโต้กันเวทีกันเนี่ยก็ตามไปฟังเขาอาจารย์แต่ละคนที่เขาเห็นต่างกันว่ายังไงเพราะมันเป็นเรื่องน่าสนใจแต่ละนั้นก็เป็นเรื่องปลีกย่อยไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องขัดแย้งรุนแรงแต่ทุกครั้งที่มีความเห็นที่แตกต่างเนี่ยทีวีก็จะเป็นจำเลยของสังคมนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในมุมของผมเนี่ยแล้วผมก็คิดว่าท่านผู้บริการท่านอื่นก็คงจะเห็นคล้ายๆกันว่าการทำหน้าที่ของสื่อเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ในการส่งสารเราอ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับขู่เข็นให้ผู้คนมาเชื่อตามเราหรือว่าถ้าไม่เชื่อเราจะงอนเราจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้งอนอาจจะมีแบบความรู้สึกที่มันขัดใจบางอย่างซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเวลาที่เราออกไปสู่สังคมภายนอกเอาเป็นความจริงๆเลยที่แบบว่าไม่ได้โลกสวยเลยนะฮะทีวีทุกช่องที่เป็นทีวีมุสลิมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่เลิกไปแล้วแล้วที่กำลังเกิดใหม่อย่างอนาทีวีเขาเกิดใหม่เนี่ยจริงๆแล้วนะเราเป็นคู่แข่งกันถ้าตามหลักการตลาดนะใช่ไหมอาจารย์ซุปอาจารย์มองอย่างนั้นเราแข่งกันหลายเรื่องอาจารย์หรืออะไรผมพยายามให้มันบรรยากาศมันสบายๆนะน้องๆนักศึกษาก็ไม่ต้องคิดซีเรียสมากนะแบบสบายๆนะครับคือเราแข่งกันอยู่แล้วเพราะเราเป็นคู่แข่งกันนะครับการทำทีวีที่มีฐานลูกค้ามีทรัพยากรมีคอนเทนต์ทางด้านศาสนาทางด้านความเชื่อทางด้านการปฏิบัติเนี่ยคล้ายๆกันเนี่ยแล้วก็มีดาราของช่องนะมีดาราของช่องแล้วเราเองเราก็เคยขัดแย้งกันในเรื่องของดาราของช่องไอ้คำว่าดาราของช่องเนี่ยของช่องอื่นเขาเป็นดารานักแสดงใช่ไหมแต่ของเราคือโต๊ะครูต้องครูย้ายค่ายจากเราไปอยู่ค่ายนู้นย้ายค่ายนู้นมาอยู่ค่ายนี้บางทีมันก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันลึกๆแต่ไม่ได้ทะเลาะกันจนหน้ากระสลามกันกอดกันอะไรกันแต่ว่าลึกๆแล้วมีเพราะอะไรเพราะทรัพยากรไงแล้วก็แข่งกันนะครับขอรับบริจาคคนบริจาคก็คนกลุ่มเดียวกันนั่นแหละเราก็มีกันอยู่แค่นี้แต่เชื่อไหมครับว่าคนบริจาคที่ว่ามีกันอยู่แค่นี้เนี่ยมันทำให้เราทำงานกันมาคนละสิบกว่าปีใช่ไหมพี่เตย10กว่าปีเราอยู่มาได้เลี้ยงบุคลากรของเราแล้วก็สร้างสาธารณูปการต่างๆมากมายมหาศาลผมเชื่อว่าไม่มีที่ไหนในโลกนี้นะครับไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่มีทีวีดาวเทียมเอกชนของมุสลิมที่สร้างคุณูปการให้กับสังคมไทยไปทั่วประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยอย่างของยติมทีวีนะครับเราไม่ได้ช่วยเด็กกำพร้า 3,500 คนแค่ในประเทศเราไม่ได้สร้างมัสยิดเป็นร้อยๆหลังตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาแค่ในประเทศไทยเราไปถึงพัตตบองเราไปถึงเวียงจันทร์เราไปถึงพนมเปญนี่เด็กนักศึกษาที่เราให้ทุนเห็นไหมครับว่ามันเป็นความมันเป็นความยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้สิ่งที่มันเป็นเรื่องพิเศษตัวนี้มาให้กับสังคมมุสลิมดังนั้นผมบอกเลยว่าเราเป็นคู่แข่งกันนะเพราะเป็นคู่แข่งกันเนี่ยพอเราจะเรียกร้องถึงความสามัคคีกันในทุกๆภาพทุกๆด้านเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เพราะเวลาที่เราไปแข่งขันกันที่จะขายโฆษณาให้กับเอกชนให้กับธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องดูแหละเขาจะซื้อใครเขาซื้อเราเขามีซื้อเจ้านั้นเขาซื้อเจ้านั้นไม่ซื้อเราอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องแบบเรื่องของการแข่งขันกันอยู่
อันนี้พูดถึงการแข่งขันนะไม่ได้พูดถึงการเป็นศัตรูไม่ได้เป็นความขัดแย้งความเป็นพี่น้องแข่งขันอาจจะเรียกเป็นการแข่งขันการทำความดีก็ได้นะเพราะว่าเราเอาเรียกร้องเอาทุนทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยไปใช้ในการเผยแพร่ความดีงามนะเพราะว่าอย่างเราทำธุรกิจจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งแรกเลยเราต้องรู้ว่าคู่แข่งขันรู้ว่าคู่แข่งของเราคือใครคือคู่แข่งของเราเพื่อจะได้ชัดเจนในการที่จะวางคอนเทนต์วางนโยบายในการบริหารอย่างนี้ทีมแบบเราจะทำคอนเทนต์ให้เหมือนกับพังไว้ชนะเขาก็ไม่ได้เพราะมันก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เขาอีกแบบนึงเคยพยายามทำประคอให้แบบไว้ชนะนะดีโตโทรมาบอกว่าอาจารย์ฉันไม่อยากจะดูละครฉันจะฟังมันยายละครมาดูทำไมมันเป็นแบบนี้นะเพราะนั้นมันก็เป็นอะไรที่แบบมีความหลากหลายมีความเหลื่อมล้ำมีความเห็นที่ไม่เหมือนกันในเรื่องการทำงานตลอดเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่ได้ขัดแย้งกันในความเป็นพี่น้องนะครับแต่มีการทำอะไรที่ไม่เหมือนกันหลายอย่างฉะนั้นพอมันมีความเป็นคู่แข่งกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็เชื่อว่าแต่ละช่องนะก็หาข้อที่เป็นจุดเด่นของตัวเองในเรื่องคอนเทนต์ในเรื่องการนำเสนอในเรื่องการพาให้เนื้อหาเนี่ยมันถูกใจบรรดาแม่ยกอะไรต่างๆของเราทั้งอย่างของสตาชนเนี่ยนะครับผมบอกอย่างนึงว่ายาติมทีวีเนี่ยมันจะแตกต่างจากทีวีช่องอื่นอยู่อย่างนึงตรงที่ว่ายาติมทีวีเนี่ยไม่ใช่สถาบันไม่ใช่ตัวสถาบันที่บริหารองค์กรหาเงินเข้าองค์กรแล้วก็ทำให้องค์กรยาติมทีวีเนี่ยเติบโตแล้วสร้างบุคลากรต่างๆเข้ามาเสริมทัพมาสร้างคอนเทนต์มาสร้างอาคารอะไรต่างๆเพราะทั้งนี้สิบกว่าปีเนี่ยทีมทีวียังไม่มีอาคารของตัวเองอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้กล้องอะไรต่างๆที่ซื้อตอนที่เราเปิดตัวเนี่ยมือสองแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่จะซื้อซ่อมเฉพาะตัวที่มันไปไม่ไหวแล้วมันเขาเลิกผลิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ลงทุนเยอะตรงนั้นทำไมถึงไม่ลงทุนเยอะเพราะว่าเราอะยาทีมทีวีอะไม่ได้เป็นองค์กรแต่ยาทีมทีวีเป็นเครื่องมือในการหาทุนขององค์กรที่อยู่ข้างหลังเป็นแบ็คใหญ่อยู่ข้างหลังก็คือมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้ามันก็มีความแตกต่างพอเงินเข้ามาปุ๊บโอ้ยาทีมทีวีได้เงินเยอะจังเลยเปล่าเลยครับมันทะลุไปข้างหลังหมดเลยเราก็เลยเปรียบเทียบว่ายาทีมทีวีเนี่ยเป็นเรือหาปลาเป็นเรือหาปลายังไงครับคนบนพื้นดินก็คือโครงการต่างๆของศรัทธาเรื่องของเด็กกำพร้าเรื่องคนพิการเรื่องผู้อพยพอะไรต่างๆที่เป็นผู้ที่เดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยรออยู่ข้างหลังแต่ยาติมทีวีเป็นเรือที่ออกไปหาปลาเพราะนั้นสิ่งที่จะทำให้ยาติมทีวีอยู่ได้อย่างมากก็คือค่าน้ำมันออกเรือค่าใต้กงค่าคนงานในเรือแต่ปลาที่หามาได้เนี่ยมันไม่ได้เอามาสร้างความมั่งคั่งให้กับยาติมทีวีมันเอาไปหล่อเลี้ยงคนอยู่ข้างหลังที่บนพื้นดินอยู่บนอยู่ข้างหลังที่เขาเป็นเด็กกำพร้าเป็นโครงการต่างๆที่เราดูแลอยู่ดังนั้นมันก็เลยเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการหาทุนมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับตอนก่อนหน้าที่จะมีทีวีก็คือเรามีวิทยุนะครับ AM ทำวิทยุ AM มา10กว่าปีนะครับพอคนเลิกฟังวิทยุคนหันมาดูทีวีเราก็ผันตัวเป็นยาติมทีวีแล้วผมว่าเชื่อว่าเร็วๆนี้อีกไม่นานหรอกพอคนเลิกดูทีวีอ่ะมันก็จะไม่มีทีมทีวีแล้วมันก็จะเป็นอันอื่นที่เป็นสื่อที่จะทำให้องค์กรใหญ่ก็คือมูลนิธิสาชนเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ด้วยการหาทุนอาจจะมีเครื่องมืออื่นๆอาจจะตั้งเป็นกองทุน ใช่ไหมทีนี้กำลังกองทุนกำลังดังใช่ไหมค้าขายออนไลน์น่าจะได้ตังค์เยอะนะเปิดบินมาที250,000อะไรอย่างเงี้ยกำลังดังเลยตอนนี้มันก็อาจเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นความยั่งยืนของทีวีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้ผมเชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องช่วงขาลงแล้วคนดูทีวีน้อยลงอย่างที่อาจารย์พระรุ่งบอกว่ามันเป็นสื่อที่ทรงพลังอ่ะผมว่ามันใช่แต่ว่ามันแค่เคยเป็นสื่อที่ทรงพลังนะแต่ตอนนี้มันเป็นสื่อที่มันไม่ใช่ทรงพลังนะครับแต่มันเป็นภาระที่หนักอึ้งสำหรับองค์กรต่างๆที่จะต้องรักษาทีวีนี้ให้อยู่ต่อไปให้ยาวนานที่สุดเพราะมันยังทำประโยชน์ได้อยู่มันไม่ได้แปลว่าคนเลิกดูแล้วแต่ว่ามันเป็นขาลงของสื่อตัวนี้นะครับแล้วเราก็ต้องย้ายองค์คาพยพย้ายเครื่องมือต่างๆนะครับในการนำเสนอสิ่งที่เราทำเนี่ย
ไปสู่สื่ออื่นๆที่มันจะตามเข้ามาในยุคต่อไปยุคใหม่นะครับด้วยเองนะครับสตาชนก็เลยตั้งเป็นแนวทางของสื่อยตีมทีวีเพื่อให้เป็นตัวตนของตัวเองชัดเจนเป็นโพซิชันของยตีมทีวีที่สร้างความแตกต่างแล้วก็ให้มีตัวตนที่ผู้คนนึกถึงแล้วก็ร้องอ๋อว่าสื่อเนี่ยเขาทำอะไรก็ตั้งเป็นเรียกว่าเป็นปณิธานของเราเป็นคำคล้องจองว่าสงเคราะห์ผู้อ่อนแอเผยแพร่เพิ่มศรัทธาพัฒนาเพื่อสังคมก็ให้รู้แล้วว่างานของเราเนี่ยคือ3ส่วนนี้นะคืองานสังคมสงเคราะห์งานเผยแพร่แล้วก็งานพัฒนาสังคมนะครับให้รู้ชัดเจนว่าเราคือประมาณอย่างนี้เนื้อหาสาระต่างๆของเราที่จะดำเนินไปมันก็จะประมาณอย่างนี้เพราะเราเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ในการสื่อสารขององค์กรที่จะให้คนได้รู้ว่าศรัทธาชนจะทำอะไรทีนี้พอเราพูดถึงความสามัคคีนะครับเราไม่ได้ขัดแย้งกันในความเป็นส่วนตัวแต่ว่าการเป็นองค์กรสื่อเนี่ยนะครับแล้วก็มีความเห็นที่แตกต่างในบางประเด็นหรือความเห็นอาจจะไม่แตกต่างแต่ว่าท่าทีที่แตกต่างเรามีท่าทีที่แตกต่างนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าสังคมก็เห็นแล้วก็เข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่ไม่ทราบนะครับแต่ว่าคือสังคมเห็นว่ามันมีท่าทีที่แตกต่างดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงการที่เราจะมาสร้างความสามัคคีเนี่ยมันก็จะมีทั้งส่วนที่เราสามารถทำได้และก็ส่วนที่เราไม่สามารถเรียกว่าอะไรไม่สามารถยอมได้ไม่สามารถยอมได้อาจารย์คืออย่างนี้อย่างเช่นถ้าเอาเรื่องไม่ได้ก่อนถ้าเรื่องไม่ได้เอาเรื่องความเชื่อนะอันนี้เราพูดกันถึงในความเชื่อในมุมของสังคมมุสลิมเราอะนะครับเรื่องความเชื่อเรื่องการยึดแนวปฏิบัติอาการที่จะให้สื่อทั้ง 4-5 ช่องมาเห็นพ้องต้องกันและมีท่าทีเหมือนกันในเรื่องเดือนน่ะลำบากมากทำยากมากเพราะอะไรครับมันไม่ได้แปลว่าสื่อไม่ให้ความร่วมมือสื่อมาสร้างความแตกแยกไม่ใช่ครับแต่เป็นเรื่องของอุดมการณ์เป็นเรื่องของวิชาการซึ่งเราก็ต้องยกให้นักวิชาการของแต่ละองค์กรเนี่ยให้เขาได้แสดงความเชื่อที่ถูกในส่วนในมุมของเขาที่เขาเชื่อว่าแบบนี้คือที่ถูกต้องเพราะเวลามีความเชื่ออะไรบางอย่างที่มันขัดแย้งกันเนี่ยแล้วเราบอกมันต้องมาเสมอภาคการมันต้องไม่ขัดแย้งกันได้ไหมมันทำไม่ได้เนี่ยทำไม่ได้แต่ที่จริงทำได้คือการกำหนดท่าทีหรือบริบทที่จะออกมาสู่สังคมอันนี้อาจจะขอร้องกันได้ซึ่งต้องเป็นองค์กรกลางที่ต้องทำนะครับเรื่องละหมาดตะรอวีเรื่องเมาลิดเรื่องล่าสุดเรื่องอะไรเรื่องธนาคารอิสลามใช่ไหมอย่างที่เป็นข่าวอยู่อะไรที่บอกว่าการจับฉลากไปทำอุมรออ่ะก็เขาขัดแย้งกันเราไม่ได้บอกว่านักวิชาการทำไมทำอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของความเห็นของวิชาการที่เราต้องให้เกียรติแล้วผมว่ามันดีในผมว่ามันดีคือมันดีตรงที่ว่าผู้คนได้เห็นถึงความเห็นที่เป็นข้อมูลวิชาการที่แตกต่างแล้วก็เอาไปประมวลด้วยตัวเองคือเราจะไม่ได้ไปถูกครอบงำด้วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่ามันมีความเห็นที่หลากหลายออกมาซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นการเติบโตของวิชาการนะครับส่วนที่ทำได้คืออะไรส่วนที่ทำได้คือการสามัคคีกันโดยภาพรวมโอเค4ช่องมีอากิดะเดียวกันแล้วเนี่ยทำดีละนะครับผมอะไรก็ตามถ้าเกิดมีช่องที่5ขึ้นมาแล้วอากิดะไม่สามารถไปกันได้อย่างเงี้ยนะอันนี้ลำบากอันนี้จะเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงดีว่าสังคมอะไรว่ากลุ่มอื่นๆที่เขามีความขัดแย้งแบบสุดโต่งจากอัลลุสนาวันจะมาเนี่ยเขายังไม่ได้เอาอะไรออกมาชนเพราะถ้าชนเนี่ยก็ยาแพร่ก็แหลกรานเหมือนกันนะอันนี้คือสิ่งที่ยอมกันไม่ได้จริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นวัตโซนะที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะสังคมเราเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่รู้มาได้คืออะไรเรื่องงานสังคมสงเคราะห์เรื่องงานมนุษยธรรมอันนี้ชัดเจนนะครับเราทุกครั้งที่เกิดความเดือดร้อนเนี่ยไม่มีช่องไหนไม่เห็นด้วยในเรื่องของการช่วยเหลือนะความเดือดร้อนตั้งแต่เรื่องพี่น้องอพยพเรื่องพี่น้องกาซาหรือพี่น้องซีเรียอะไรต่างๆสมัยก่อนก็ทั้งสมัยนี้ก็ทั้งล่าสุดเชียงใหม่เชียงรายนะแล้วก็พบทุกสื่อนะเขาไปช่วยกันอันนี้คือความเห็นความงดงามของการที่เราทำสื่อตรงนี้นะครับดังนั้นการสร้างอาชีพนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นเนื้อหาที่ไม่กระทบกับความเชื่อและไม่กระทบกับความสงบเรียบร้อยโดยรวมของสังคมนะครับเรื่องของข่าวสารเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาชีพอะไรอย่างเงี้ยสื่อเนี่ยสามารถช่วยกันกดโคมช่วยกันสร้างตัวนี้ให้มันเป็น
ให้มันเป็นความการเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนให้สังคมเนี่ยได้ประโยชน์จากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่านั่นแหละเราทำสื่อเนี่ยมันเป็นเอกชนด้วยไงมันไม่มีสามารถที่จะมีใครมากำหนดนโยบายว่าอันนี้ห้ามอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนเขาต้องมีความเป็นตัวตนของเขาสูงแล้วเขาก็เลือกทำในสิ่งที่เขาเชื่อแล้วเขาก็มีท่าทีในการออกมาสู่สังคมภายนอกในแบบที่เขาเลือกปฏิบัติที่เขาเห็นว่ามันเวิร์กแล้วมันก็สร้างความผลประโยชน์ให้กับสังคมได้แต่ว่าใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้มันก็เป็นส่วนของแต่ละคนนะครับผมก็เห็นว่านี่แหละครับคือโอกาสที่เรามาคุยกันอย่างเงี้ยมันก็ดีนะที่เราจะได้มาคุยกันว่าเราสามารถที่จะกำหนดท่าทีอะไรต่างๆของเราได้ให้มันเกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมแล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นท่าทีที่เราแสดงออกไปแล้วมันเป็นท่าทีที่เกิดผลกระทบในเชิงลบเราก็มาปรับกันว่าทำยังไงที่จะให้เราเนี่ยได้มีการกำหนดท่าทีในการเสนอออกไปให้มันเหมาะพอเหมาะพอควรไม่เกิดความกระเพื่อมจนเกินไปแล้วเกิดความเสียหายให้กับความสมัครสมาชิกสามัคคีของคนในชาตินะครับขอบคุณมากครับถ้าหากว่าจะพูดถึงวิสัยทัศน์เนี่ยนะครับวิสัยทัศน์คือมองไปในอนาคตเวลาจะมองไปในอนาคตเนี่ยนะครับความเห็นต่างมันย่อมเกิดขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งไว้สำหรับตัวผมในฐานะผู้บริหารเนี่ยผมมองว่าจะทำยังไงให้คนเป็นคนดีหัวข้อพอยต์ของผมอยู่ตรงนี้อย่างเดียวทำยังไงให้คนเป็นคนดีนะครับเวลาเรามองไปตรงนั้นว่าทำอย่างไรให้เป็นคนดีมันก็ต้องอยู่ย้อนกลับมาหาตัวผมเองอีกว่าผมเข้ามาบริหารทำไมผมเข้ามาบริหารสถานีทำไมที่เข้ามามันอาจจะมีหลายปัจจัยแต่เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจก็คืออยากทำให้คนเป็นคนดีแต่มันไม่มีใครทำได้หมดหรอกครับแต่ผมจะมองไปที่ว่ามุสลิมกินอาหารไม่เหมือนกันทำไมคนนี้ชอบแกงส้มทำไมคนนี้ชอบสเต็กทำไมคนนี้ชอบน้ำพริกปลาทูเมื่อผมมองไปตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็จะถามตัวผมก่อนเพราะผมเป็นผู้บริหารผมเลือกอะไรผมเลือกอะไรถ้าหากว่าสังคมเนี่ยชอบกินแกงส้มแต่ผมเลือกสเต็กผมก็จะหาคนที่เหนือผมดีกว่าผมมาทำในจุดที่คนโหยหาแกงส้มถ้าว่าผมไม่ถนัดแกงส้มแต่ผมก็จะมาทำผมดูแล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะผมถนัดเรื่องทำสเต็กนั้นวันนี้เนี่ยอันดับแรกเลยที่ผมตั้งพอยไว้สำหรับผมก็คือ 1. ทำยังไงให้คนเป็นคนดีเวลาเรามีจุดตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็เข้ามาสู่กระบวนการและวิธีการนะครับเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยเวลาเกิดเป็นสถานีโทรทัศน์ผมก็ตั้งข้อ2ขึ้นมาต้องศรัทธาผมจะทำยังไงให้คนศรัทธาก่อนถ้าหากว่าคนศรัทธาในอัลลอฮ์ใช่แต่ถ้าไม่ศรัทธาในตัวบุคคลพูดอะไรมันก็ไม่ได้ทุกคนรักอัลลอฮ์เชื่อในอัลลอฮ์เราเป็นเจ้าแต่ถ้าเขาไม่ศรัทธาในตัวบุคคลให้พูดให้บอกให้เอาหลักฐานมายืนยันเขาก็ไม่เชื่อนั้นผมจะมองไปว่าเมื่อทุกคนศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วในสังคมมีคณะนั้นคณะนี้มีซุนนีมีชีอะห์เต็มไปหมดเลยและทุกคนก็อ้างว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในเมื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเราอยากจะเสนออะไรที่เป็นนโยบายของเราอันดับแรกสร้างความศรัทธาฉะนั้นศรัทธาไม่ต้องไปคิดเองเลยเอาคำสอนว่านบีบอกไง1คนเป็นผู้บริหารต้องเป็นคนดีเราคิดว่าเราเป็นคนดีแต่คนอื่นจะมองว่าดีหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เราจะเดินตามคำสอนเวลาเราเดินตามคำสอนแล้วเอาแหละจะมีคนเชื่อเราน้อยมากหรือเปล่ามันจะพิสูจน์ที่ปลายทางนั้นผมก็ลงมือทำแล้วก็วางนโยบายอยากให้คนเป็นคนดีเวลาเป็นแบบนี้ปั๊บผมก็ดูตัวผมในฐานะเป็นหัวหน้าเป็นแกนนำว่าการเป็นคนดีของผู้นำเนี่ยเป็นยังไงการเป็นคนดีของคนที่จะเอาหลักธรรมคำสอนไปบอกเนี่ยเขาเป็นยังไงผมก็เริ่มลงมือทำโดยเอา
สิ่งที่มาจากกุรอานหะดีษอันดับแรกต้องนอบน้อมถ่อมตนนั่นก็คือมีมารยาทนะครับมีมารยาทคนเราเนี่ยนะครับเวลาเรายิ้มให้ใครก่อนเนี่ยนะครับมันจะต้องได้รับกลับมาอยู่แล้วเหมือนกับที่นบีบอกว่าฮาดูตะฮาบูให้ของขวัญซึ่งกันและกันสิแล้วมันจะนำมาซึ่งความรักฉะนั้นคนที่เกลียดคนดีคือคนอิจฉาผมก็เลยไม่มองตรงนั้นเพราะคนอิจฉามันต้องมีนะครับเพราะความอิจฉาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคนบีอาดัมแล้วฉะนั้นวันนี้ไอเราดีไม่ดีให้คนอื่นตัดสินเวลาเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าคนรักเยอะเรารักน้อยเราก็ตั้งสร้างโครงการขึ้นมาผมสร้างโครงการโดยการว่าผมสร้างสถานีนิวทีเอ็มบริหารจากผู้จัดการผู้อำนวยการคนก่อนนะครับเพราะเขาปิดตัวลงผมก็เข้ามาโดยที่ไม่ใช่ว่าผมอยากเข้ามาแต่ถูกจับเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งเมื่อมีคนจับผมเข้ามาบริหารผมเรียกทุกคนประชุมเลยคนมีตังค์ทั้งหมดเลยเรียกมา10คนถ้าให้ผมเป็นผู้บริหารห้ามทิ้งผมถ้าทิ้งผมทำสัญญาเลย10คนนี้ห้ามทิ้งผมคุณจะจนจะรวยขึ้นจะจนลงห้ามทิ้งผมในเมื่อทุกคนทำสัญญาลงมติห้ามทิ้งผมแล้วผมกล้าเดินเวลาผมกล้าเดินปุ๊บผมก็พิสูจน์โดยการสิ่งหนึ่งก็คือมอบหมายกันหรอว่าผมอยากสอนศาสนารูปแบบนี้นะแบบมีความสุขในสไตล์ของผมคือเอ้ยนี่แบบนี้นะอย่างนี้นะบางคนบอกอาจารย์เป็นโต๊ะครูอะไรล่ะตลกไม่รู้ผมอยากสอนศาสนาให้คนมีรอยยิ้มผมอยากสอนศาสนาให้คนฟังแล้วสบายใจชีวิตมนุษย์ได้เวลากินได้เวลานอนนอนได้เวลาเที่ยวแค่นั้นเองเราไม่ได้เกิดมาเป็นมาลาอิกะห์ทำความดีอย่างเดียวชั่วไม่เป็นแล้วเราก็ไม่ได้เกิดมาเป็นชัยฏอนทำแต่ชั่วนั่นชีวิตเราเวลาเรารู้จักคำว่ามนุษย์แล้วโอ้มนุษย์เขาเป็นแบบนี้นะเราเข้าให้ถึงเขาเราเข้าไม่ได้หมดแต่อย่างน้อยเราจะพิสูจน์กับสิ่งที่อัลเลาะห์ให้นั้นผมก็เลยตั้งโครงการขึ้นมาทำสถานีโทรทัศน์อยู่ด้วยเงินบริจาคของประชาชนผมไม่รับเงินต่างชาติแม้แต่บาทเดียวผมไม่รับเงินอาหรับเลยและไม่ขอสูงสิงกับอาหรับผมเชื่อมั่นว่าคนไทยคือคนรวยเพียงแต่ศรัทธาหรือเปล่าผมบริหารมา7ปีพี่น้องรู้ไหมบริหารแบบผมไม่ใช่นักบริหารเลยผมจบมาเรียนเมืองไทยเรียนปนวิสัยทัศน์ไม่มีหรอกครับเรียนเพื่อจะแปลหนังสือไปเรียนต่างประเทศจบมาและอาสัตที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ก็เรียนนิติศาสตร์อิสลามเกี่ยวกับกฎหมายแต่วันหนึ่งกลับมาทำไมเราต้องมาเป็นผู้บริหารแล้วจะเป็นยังไงจะทำยังไงพี่น้องคิดไม่ออกหรอกอันดับแรกผมมอบหมายกับอัลลอฮ์เลยโอ้อัลลอฮ์ถ้าว่าพระองค์ให้ข้าพเจ้าได้เป็นผู้บริหารข้าพเจ้าก็จะทำอย่างเต็มที่แต่ถ้าหากว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือบริหารไม่ได้ขอให้พระเอกขี่ม้าขาวมาแทนข้าพเจ้านี่คือสิ่งที่อยู่ในใจผมตลอดมานั้นมันก็เกิดพิสูจน์ในสถานี TM ต้องใช้เดือนละ2ล้าน3แสนต้องหาเงินให้ได้ภายใน30วัน2ล้าน3แสนกับเงินบริจาคแล้วจะหาไงแล้วใครจะเชื่อเราอ่ะผมไม่สนตรงนั้นผมขออย่างเดียวให้ผมได้พูดขอให้ผมได้พูดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าใครบริจาคเมื่อถึงวันผมเอาเงินเอาสมุดบัญชีไปเสียบปั๊บมันมีเงินบางที25วันแล้วมีเงิน 4-5 แสนแต่เวลาถึงวันจินไปอัพมีเงิน2ล้านแล้วผมก็ไม่รู้ว่าใครนั่นแหละผมถึงเอาว่าศรัทธาเพราะคนที่เขาศรัทธาในอัลลอฮ์และเขาศรัทธาตัวเราเมื่อไหร่จะบอกอะไรก็ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นั้นสิ่งที่ผมมองเนี่ยผมมองว่าเอ๊จะทำยังไงให้คนเป็นคนดี
แต่การที่อย่างที่อาจารย์อัชรีบอกว่า4ช่องเนี่ยในการเป็นส่วนตัวเรารักกันแต่นโยบายมันคนละแบบมันถึงไปด้วยกันไม่ได้นโยบายช่องหนึ่งต้องการแบบนี้นโยบายต้องการแบบนี้ผมเคยเห็นป๋าผมกินปลาไหลไม่เป็นแต่วันหนึ่งอ่ะทำไมผมต้องทนกับป๋าผมที่เอาแกงปลาไหลมาไว้ในถาดซึ่งผมกินไม่ได้แล้วผมเห็นผมก็จะต้องจะอาเจียนแต่ที่ต้องนั่งเพราะความเป็นป่าไม่ใช่เพราะเรื่องแกงนั้นตรงนี้เราก็ดูว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยอีกอย่างนึงอ่ะต้องยอมเท่าที่ยอมได้แต่อย่ายอมจนกระทั่งถึงเสียอุดมการณ์ของตัวเองผมมักจะบอกในสื่อบอกว่าคนทุกคนเข้ากันได้แต่ให้เราแยกได้เวลาละหมาดมุสลิมเข้าสุราคนพุทธเข้าวัดคริสเตียนเข้าโบสถ์นี่คือเรื่องศาสนาเราเข้ากันไม่ได้อันนี้คือนโยบายเลยเรื่องศาสนาต้องแยกอัลลอฮ์บอกละกุมดีนุกุมวะลียะดีนต้องแยกแต่เรื่องสังคมเวลาคนต่างศาสนิกผมดูแลคนต่างศาสนิกนะครับผมดูแลเด็กพิการที่เป็นต่างศาสนิกเนี่ยเกือบ40ครอบครัวแต่ผมไม่เคยบอกที่ไหนเพราะผมไม่อยากให้มีปัญหากับคนบางคนว่าเฮ้ยอาจารย์เงินที่บริจาคไปเพราะคนบางคนเวลาไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยเวลาบริจาคมาเนี่ยบางทีเขาโฟกัสว่าเงินต้องกับมุสลิมอย่างเดียวแต่ผมดูแลคนต่างศาสนิกที่เป็นไทยพุทธเป็นพิการเนี่ยเกือบ40ครอบครัวแต่ผมไม่ได้บอกที่ไหนทุกเดือนทำมาหลายปีแล้วนะครับทุกเดือนให้เดือนละ20,000 20,000 20,000สำหรับต่างศาสนิกผมก็คบกับคนต่างศาสนิกฉะนั้นเวลาประเทศไทยเกิดความเดือดร้อนในตรงไหนเราช่วยได้เราไปนั่นแหละครับนั้นอยากจะบอกกับทุกคนว่าผมจะมองไปว่าทำยังไงให้มุสลิมเนี่ยเข้าใจศาสนาก่อนเวลามุสลิมเข้าใจศาสนาแล้วเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจศาสนาแม้กระทั่งใส่หมวกแก๊ปไปทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มองว่าใส่หมวกลิ้นหมาอย่างเงี้ยไม่ได้โอ้โหเขาขนาดนี้เลยเหรอมันทำยังไงให้คนมุสลิมเนี่ยเข้าใจอิสลามก่อนเวลามุสลิมเข้าใจอิสลามแล้วต่อมาทำให้คนมุสลิมเข้าใจคนต่างศาสนิกแล้วให้คนต่างศาสนิกเข้าใจอิสลามผมมักจะบอกว่าถ้าเรื่องศาสนานะต้องแยกงานบวชผมไปไม่ได้งานลอยกระทงอิสลามร่วมไม่ได้งานสงกรานต์อิสลามร่วมไม่ได้ต้องแยกแต่ถ้าหากว่าวันนี้เราจะพัฒนาชุมชนเราจะเข้ามาบาทหลวงมาโต๊ะอิหม่ามมาหลวงพ่อมาจับมือกันพาสังคมสู่ความสันติสุขแต่เวลาคาใดได้เวลาศาสนามุสลิมเข้าสู่เราพุทธเข้าวัดคริสต์เข้าโบสถ์ผมเชื่อว่าเขาเข้าใจแต่วันนี้เราไม่อธิบายแล้วก็มีมุสลิมบางคนที่บ้านเราเนี่ยมีตำแหน่งสุดท้ายลงไปแบบนั้นเวลาโต๊ะครูหรือผู้รู้มาออกทีวีว่าอย่างนี้ไม่ได้มันจะกลายเป็นว่าพวกนี้สุดโต่งก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้เรื่อยไปนั้นสิ่งที่ผมมองนะครับผมไม่ได้มองว่าจะแก้ไขปัญหาได้ขนาดไหนแต่ผมจะแก้ไขปัญหาเท่าที่มีกำลังและคนศรัทธานะครับถามว่ามีวันหนึ่งผมเชื่อในอัลลอฮ์อย่างเต็มเปี่ยมเพราะว่าเราศรัทธาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะได้ไม่ได้อย่างนั้นแต่เรามองว่าถ้าเราเกิดมาเป็นคนแล้วมองไปให้ไกลแล้วพยายามไปให้ถึงมันจะถึงไม่ถึงแต่เราต้องพยายามเวลาเราพยายามแล้วตอนแรกๆ
สร้างสาขาขึ้นมาโดยการอะไรนะดูแลสถานีอย่างเดียวช่วยใครไม่ได้เลยแต่เวลาวันหนึ่งเงินมันเข้าผมดูแลเด็กนักเรียนต่างประเทศ70กว่าคนดูแลเด็กกำพร้าผมอาจจะไม่ใหญ่เท่าของยะเต็มแต่ผมใช้งบดูแลเด็กกำพร้ายากจนทุกเดือนละ 400,000 ทุกเดือนเลยนะครับเราก็เริ่มหลังจากนั้นสิ่งที่ผมฝังก็คือผมจะสร้างนอกจากสร้างโครงแล้วผมจะสร้างวัตถุผมสร้างสถานีผมแค่อยากจะลองเท่านั้นเองว่าผมจะสร้างสถานีดูสิจะมีใครร่วมกับเราคือบทพิสูจน์คืออยากรู้ว่าอัลลอฮ์จะให้หรือเปล่าและคนเนี่ยถ้าเราพูดแล้วเขาจะให้ไหมผมสร้างสถานีเลยซื้อที่ก่อน1งาน5ล้านตรงนั้นน่ะเวลาซื้อที่ได้แล้วผมประกาศสร้างอาคารก็เบ็ดเสร็จหมดแล้ว12ล้านเวลาสร้างแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยู่อาคารหลังนี้ไม่ให้เป็นชื่อผมผมประกาศทางโทรทัศน์วันใดที่สถานีนิว TM บริหารไม่ได้ยกให้เป็นของมัสยิดอันวาริสุนนะเลยแล้วผมก็ไม่ไปยุ่งเลยผมให้กรรมการไปดูแลนั้นมันอาจจะมองคนละรูปแบบแต่สิ่งหนึ่งที่ผมทำและอยากจะมองไปให้ไกลก็คือทำยังไงให้คนเป็นคนดีมากที่สุดนี่แหละครับหัวข้อวันนี้ที่มาพูดคุยก็คือการใช้สื่อโทรทัศน์เป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีในสังคมนะครับจริงๆพูดถึงเรื่องของความสามัคคีเนี่ยย้อนกลับไปนิดหนึ่งถ้าเมื่อสมัยที่ประเทศไทยเราเนี่ยได้มีมุสลิมเข้ามาประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่โชคดีมากนะครับที่มีองค์ศาสนูปถัมภ์ 6 คือพระมหากษัตริย์แล้วก็ดูแลทุกศาสนาเป็นประเทศที่สามารถเผยแพร่ศาสนาได้อย่างอิสระประกอบศาสนกิจไม่ต้องกระมิดกระเมียนทำได้เต็มที่เรียนโรงเรียนศาสนาเพียบเลยนะครับมีโรงเรียนแทบจะทุกโรงเรียนรู้สึกจะมีอันนาสกับผมอะไวชาแนลที่ไม่มีโรงเรียนใช่ไหมฮะที่เหลือเขามีโรงเรียนกันหมดแล้วก็มีไว้ channel กับอันนัสที่ไม่มีมัสยิดในพื้นที่ที่ทำสื่อแล้วไว้ channel ก็เป็นสถานีเดียวที่ไม่ได้ถูกบริหารโดยผู้รู้ศาสนาในเรื่องของการบริหารนะครับ management จริงๆแต่มีบอร์ดชะรีอะห์ประมาณสัก30ท่านที่เป็นคนที่คอยกำกับดูแลเนื้อหาในการที่เราเนี่ยคิดคอนเทนต์ออกไปแล้วก็ให้พวกเขานั้นได้ตรวจสอบดูว่ามันผิดหลักการตรงไหนมีอะไรที่ไม่สามารถทำได้บ้างนี่เป็นที่มาที่ไปของคอนเซ็ปต์ของการทำงานศาสนาผมเองนั้นทำงานมาประมาณ20ปีน่าจะน้อยกว่าคณาจารย์ทุกท่านตรงนี้นะครับในเรื่องของงานศาสนาแต่ก็ได้ทำธุรกิจส่วนตัวกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็พอมีความรู้บ้างเจ๊งซะส่วนใหญ่โดยเฉพาะหลังโควิดนี่เจ๊งหมดเลยนะครับก็เก่งมากก็เมื่อก่อนนี้เราอยู่ด้วยกันเนี่ยสันติสุขมากไม่มีปัญหานะครับคนไทยก็ปั่นจักรยานไปส่งเจ้าอาวาสอิหม่ามก็ทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยแม้แต่ในช่วงสงครามโลกมุสลิมก็ยังไม่มีปัญหากับต่างศาสนิกไม่มีตราบจนปัจจุบันเนี่ยที่เขาเรียกว่าไฮบริดจ์วอร์ไฮบริดจ์วอร์ก็คือการทำสงครามแบบหลากหลายผมไม่รู้จะแปลว่าไงนะมีหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นก็คือการใช้ความแตกต่างสร้างเป็นจุดอ่อนของศัตรูหรือว่าสร้างฮีโร่ให้มีความแตกต่างนะครับในพื้นที่ไหนก็ตามเข้าไปให้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายแล้วทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอ่อนแอรบกันแล้วเขาก็เข้ามาฉวยโอกาสจะใช้โอกาสไหนง่ายละทีนี้อิสลามเรามีความแตกต่างชัดเจนเราไว้หนวดไว้เคราสาวว่าผมจะคราวยาวที่สุดนะฮะเรามีการใส่หมวกใส่สลงไปละหมาดวันละ5เวลาเราไม่กินหมูเรามีหลายอย่างที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาร่วมพิธีก็ไม่ได้บางศาสนาสามารถไปร่วมพิธีกรรมได้เพราะเขาไม่ถือเขาไม่เป็นหลักการบางศาสนาไม่ต้องละหมาดไม่ต้องเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าของเขาก็ไม่ผิดไม่บาปฉะนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดที่ง่ายที่สุดนะครับไม่ใช่แต่เมืองไทยนะทั่วโลก
ในการที่จะให้เห็นความแตกต่างแล้วสร้างให้มนุษย์กลัวสิ่งที่ไม่เหมือนตัวเองนะครับนี่เป็นเนเจอร์ของมนุษย์อะไรที่ไม่เหมือนฉันเนี่ยเฮ้ยมันเป็นยังไงมายังไงมันมีอะไรมันเป็นพวกไหนเพราะฉะนั้นการสร้างความแตกต่างแตกแยกในยุคหลังนี้จึงได้ทวีคูณมากขึ้นไม่เว้นแต่ในเมืองไทยแน่นอน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แน่นอนเคยเป็นลังกาสุกะเคยเป็นพุทธเคยเป็นพราหมณ์ตอนนี้มาเป็นอิสลามพอเป็นอิสลามปุ๊บกลายเป็นศัตรูอย่างนั้นเหรอมันไม่น่าจะใช่เพียงแต่มีอัตลักษณ์มีรูปแบบการทำศาสนกิจที่แตกต่างกันทำไมทุกที่ต้องมีห้องละหมาดแค่นี้เป็นประเด็นละอิสลามกับมุสลิมมันจะมายึดครองประเทศเห็นป่าวว่าต้องมีทำไมไม่มีห้องสวดมนต์ทำไมไม่มีห้องทำมิสซาทำไมไม่มีห้องต่างๆในสถานที่อื่นๆเลยล่ะแต่จริงๆแล้วคำตอบง่ายมากเพราะมุสลิมไม่ละหมาดบาปฉะนั้นไวชาแนลเราก็จึงได้ตั้งชื่อว่าไวชาแนลไม่ได้ตั้งชื่อว่าไวทีวีเพราะมันมีชาแนลที่เราต้องทำเยอะในฐานะของบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ให้เรามาเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของศาสนานี่แน่นอนเราสอนเรามีครูบาอาจารย์เรามีชารีอะห์ 30-40 ท่านแบ่งเป็นรายวิชาถ้าใครที่ไปโหลดไวฟลิกเดี๋ยวผมจะพูดถึงไวฟลิกให้ฟังถ้าหากว่ามีเวลานะครับเรามีไวฟลิกเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะอธิบายอาจารย์ในนั้นเนี่ยเป็นโรงเรียนออนไลน์แล้วไม่มีโรงเรียนแล้วเราไม่ไหวที่จะสร้างเพราะว่าค่าใช้จ่ายของเราเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบ4ล้านบาทด้วยกับคอนเทนต์เนื้อหาที่เราสร้างเนี่ยมันหลากหลายมากเรามีการทำงานโดยมียุทธศาสตร์หลากหลายครับความรู้หนึ่งความรู้ที่ครูบาอาจารย์ให้แน่นอนเรามั่นใจเราเป็นในฐานะของมุสลิมเรามั่นใจว่านี่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงถูกต้องมุสลิมทุกคนเชื่อถือแต่หนึ่งข้อความหนึ่งสัจธรรมเนี่ยเราจะเอาไปกระจายอย่างไรให้ครอบคลุมบ้างหนึ่งเรื่องราวของศาสนาโอเด็กนักเรียนผู้ใหญ่ที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เขาอยากกลับสู่ความสงบอยากใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามารับไปตรงๆเลยครับมีโต๊ะครูมานั่งโต๊ะอธิบายเรื่องราวมีอินเสิร์ตมีภาพประกอบมีบลาบลาบลาอันนั้นง่ายๆอันแรกพยายามทำให้ไม่เป็นวิทยุมีภาพเพราะมันค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าวิทยุเยอะวิทยุนี่หลักหมื่นไอ้นี่หลักเป็นล้านก็พยายามที่จะมีอินเสิร์ตมีการถามตอบมีเรื่องราวมีสตอรี่บางครั้งเราย่อยเนื้อหาที่เป็นวิชาการเอามาเป็นบทละครทำมาเป็นละครทำไมอ่ะเพราะเราไม่ได้ดาวัดแต่ผู้สูงอายุไม่ได้ดาวัดแต่เบบี้บูมเมอร์ไม่ได้ดาวัดแต่เจนเอ็กซ์เราดาวะเจน Y เจน Z เจน Alpha ด้วยทำไมต้องมีอนาชีตทำไมต้องมีอนาชีตลูกกลอิสลามเพราะว่าลูกกลอิสลามเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเอาอนาชีตอันนี้ของไวชาแนลเนี่ยไปเป็นแบบเรียนแล้วนะครับอิสลามศึกษาเนี่ยป.1 ถึงป.6 บ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเอาไปเป็นแบบเรียนก็เด็กมันจำง่ายไงคอนเซ็ปต์คือนักคิดของเราทุกคนเนี่ยจะมาคิดว่าพี่สำหรับเจน Alpha เนี่ยเขาเพลงพี่เออเฮ้ยแล้วทำไงเดี๋ยวเอาลูกกลอิสลามเนี่ยมาทำเป็นอนาชีตผมเอาเรื่องราวนี้ไปคุยกับบอร์ดชะรีอะห์ผมจะทำอนาชีตครับมีเงื่อนไขไหนบ้างที่ผิดหลักการศาสนา 1. ไม่มีเสียงดนตรี 2. คนร้องไม่ใช่ผู้หญิงที่โตแล้ว 3. 4. 5. มาเลยผมหลีกเลี่ยงเหล่านี้แล้วทำเอาแสดงว่าอิสลามเนี่ยทำดนตรีได้ผมมาในเจนY ชอบดูซีรีส์ผมทำไงให้มันเป็นซีรีส์ผมเคยทำซีรีส์ด้วยนะเรื่องเดียวกันนะครับประเด็นเดียวกันเอามาทำเป็นซีรีส์แล้วก็ทำเป็นละครมีคนดูเนี่ยเฉพาะไอซีรีส์ตีนไก่เนี่ยชื่อตีนไก่นะมีคนดูประมาณ12ล้านวิวเอาไปลง TikTok เอ้ยเวิร์กฮะเอ้าก่อนจะไปถึงนั่นเนี่ยชาดีอาร์ครับมีอะไรที่ทำไม่ได้บ้างช่วยบอกผมที1 2 3 4 5เอาทำไม่ได้ตามนี้นะผมไม่ทำผมทำในสิ่งที่ผมทำได้ดนตรีทำอนาชีตที่ไม่มีเสียงเครื่องดนตรี
มีทัศนะและผมยึดทัศนะนี้บอกชนะทุกคนยึดทัศนะนี้เอาทำอย่างที่คณาจารย์ยูซุปอาจารย์อัชารีได้บอกว่าแต่ละที่มีบอร์ดมีผู้รู้ศาสนาของเขาเขาก็ฟัตวาแล้วใครเชื่อถือก็เอาไปอาณาชิตทั้งหมดของไวชแนลไม่มีลิขสิทธิ์เอาไปใช้ได้งานบุญงานบวชงานอะไรเชิญเลยนะครับไม่ต้องมาขออนุญาตแต่ถ้าให้เครดิตก็ขอบคุณแต่อย่าเอาไปหาตังค์แค่นั้นต่อไปเราจะทำไงต่อเฮ้ยมีการสร้างความเข้าใจผิดเยอะมากขึ้นครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนโทรศัพท์มาหาผมตอนนั้นผมดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการไวชแนลคุณสุเมธครับผมชื่อสุเมธนะฮะฮูเซนเนี่ยชื่ออาหรับเมื่อก่อนไม่คุ้นเคยเดี๋ยวนี้เริ่มเรียกสุเมธไม่หันละ คุ้นกับฮูเซนเยอะกว่าคุณสุเมธครับขอทราบวัตถุประสงค์ทำไมถึงได้ทำไวชแนลครับตอนนั้นเราเก็บเงินของโรฮิงญาได้เยอะได้มา18 ล้านก็ไปช่วยมาปิ้มร่วมกับวงโครงกรที่ชื่อว่าฟลอตติล่าทูอารากันนะครับไปช่วย18 ล้านก็เขาก็โผล่มาเลยไอ้นี้มันองค์กรอะไรวะนะครับขอโทษนะฮะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ถามผมบอกว่าพี่อยากรู้ใช่ไหมว่าองค์กรมุสลิมแบบไวชแนลอยากทำอะไรพี่ช่วย อธิบายหน่อยว่าถ้าพูดถึงมุสลิมเนี่ยพี่นึกถึงอะไรอธิบายครับมุสลิมเนี่ยเคร่งครัดครับละหมาดวันละ5 เวลาเคร่งครัดมากแล้วก็รักกันรักพี่น้องรักเพื่อนพ้องบอกว่าพี่ใจเย็นเอาจริงพี่เอาจริงคุยกับผมคุยไม่ต้องหล่อนึกถึงมุสลิมนึกถึงอะไรตอนนั้นภาคใต้กำลังดังแล้วก็ไอซิสกำลังดังนึกถึงฆ่าตัดคอฆ่าคิดถึงระเบิดนึกถึงระเบิดฆ่าตัวตายนึกถึงความโหดร้ายผมบอกพี่เข้าใจยังว่าทำไมผมต้องทำไวชแนลเขาก็อึ้งไปแป๊บหนึ่งเพราะจริงๆพี่ไม่รู้จักอิสลามเลยแล้ววิธีการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมมันคือความเข้าใจที่ผมอ้างอิงเมื่อกี้เรื่องของการละหมาดที่ต้องมีห้องละหมาดเนี่ยที่เป็นความแตกแยกง่ายๆเลยเนี่ยเพราะพี่ไม่เข้าใจไงว่าเราไม่ละหมาดไม่ได้แค่นั้นเองง่ายๆไม่ต้องการเลยถ้าเกิดว่าการไม่ละหมาดของเราไม่บาปพี่ก็ไม่ต้องสร้างห้องให้เรามันง่ายๆเพียงแต่พี่ไม่รู้ใช่ไหมเอาไม่รู้เราอธิบายนี่หน้าที่ของสื่อเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากความรู้ศาสนาแบบล้วนๆเลยเนี่ยที่เรามีหลากหลายรูปแบบนำเสนอไปทุกแพลตฟอร์มนะครับเรามีทุกแทบจะทุกแพลตฟอร์มเรามี YouTube เรามี Instagram เรามี Facebook เรามี TikTok เรามีทุกแพลตฟอร์มอ่ะเราออกอากาศหมดเพียงแต่หลายคนไม่รู้แล้วก็ Gen Y Gen Z จะชอบพวกบางสื่อและบางสื่อเราจะไม่เอาความรู้ศาสนาแบบเพียวๆลงไปเราจะใส่เฉพาะบางอันเช่นละครเช่นอนาชีพเราจะใส่ไปนางบางสื่อเพราะเอาละครหรือเอาความรู้ศาสนาไปเขาก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นเกินคร่าวๆนะครับว่านี่คือไวชแนลเราแบ่งหน้าที่กันแล้วก็ทำหน้าที่ตามสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาก็คือ1คือการให้ความรู้2ให้ความรู้ศาสนาอิสลามแก่มุสลิมแล้วก็ให้ความเข้าใจกับพี่น้องต่างศาสนิกผ่านทางแพลตฟอร์มและคอนเทนต์ต่างๆครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับผมเองก็เป็นน้องใหม่ไม่ใช่ร้ายบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ใช่ไฟแรงด้วยมาแบบไฟมอดๆแต่ว่าเราก็พยายามพัดไฟกันนะในเรื่องราวของการทำงานทีวีดาวเทียมซึ่งก็ถือว่าเป็นเราไม่รู้เหมือนกันว่าเรามาอยู่ได้อย่างไรแต่ถ้าหากว่าจะย้อนกลับไปเมื่อ3 ปีที่แล้วถามว่าจะทำหรือไม่ก็คงตอบว่าคงทำเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้ที่เป็นอุปสรรคของการทำงานในขณะที่เราทำพอเราทำงานศาสนานะในเรื่องของทีวีมันก็คือค่าใช้จ่ายที่มันวิ่งกันไปทุกวันก็เราคิดคร่าวๆเพราะว่าผมอนัสทีวีเนี่ยเราทำงานโดยเน้นวิชาการอาจจะเช่นว่าเป็นวิชาการที่อาจจะยังไม่ได้ผ่านกระบวนการดังเช่นไวชแนลเป็นวิชาการ
ใส่แก้วแล้วก็ดื่มเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าง่ายนะเพียงแต่ว่าก็คือดื่มน้ำนั่นแหละแต่ของไวท์ชาแนลนี่ก็แก้กระหายเหมือนกันแต่เขาพยายามปรับสีปรับกลิ่นสักนิดนึงอาจารย์ใส่ให้มันดูซอฟต์สักหน่อยนึงคนเด็กดื่มได้ผู้ใหญ่ดื่มดีแต่ของอาจารย์อาจจะต้องคนอายุสักนิดนึงเพราะว่าคนอายุเขาเป็นกระเป๋าเงินนะนะเราก็ขออนุญาตเสิร์ฟเป็นคนอายุก่อนนะครับส่วนทางไวท์ชาแนลเขาได้เสิร์ฟเด็กแล้วเขาได้เสิร์ฟวัยรุ่นแล้วเราก็ขออนุญาตในการเดินคล้องไปกับทีวีอีก4ช่องอีก3ช่องด้วยกันหรือจะเป็นอนุรักษ์ทีวีที่เขามีอยู่ด้วยทีนี้เนี่ยในเรื่องราวของอันนาสเนี่ยนะครับเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้คิดอ่านเหมือนกันว่าเมื่อทีวีช่องหนึ่งได้อำลาจากไปนะครับแล้วเราก็มาถึงอันนาสทีวีก็มานั่งมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็อยากจะให้เราได้ทำทีวีกันต่อด้วยความตั้งใจของเราด้วยว่าเราเคยทำมาแล้วแล้วก็คิดว่าทำแบบนี้มันทำได้ความหมายก็คือว่ามันหาสตังค์ได้สตังค์ก็คือว่าอยู่หลังจากที่เรานั้นได้ให้ความรู้ศาสนากับพี่น้องเราคิดว่าวิธีนี้เนี่ยพี่น้องเขาร่วมบริจาคเขาช่วยเหลือเราได้แล้วเราก็เลยเน้นวิชาการเน้นวิชาการในที่นี้ก็คือพยายามสั่งสอนเรื่องราวของอากีดะหลักความเชื่อเรื่องอิบาดะที่ถูกต้องเรื่องมูอามาละการดำรงชีวิตที่ดีงามและบวกกับทั้งหมดก็คือมารยาทที่ดีของอันอิสลามไม่ว่าเราจะพูดแรงขนาดไหนผมเชื่อว่าถ้ามารยาทเราดีเนี่ยความเจ็บปวดหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันก็น้อยลงเหมือนเราแทงเขาอะนะแต่ถ้าหากเราใช้มีดให้มันคมสักนิดนึงมันก็ตายเร็วขึ้นแล้วก็เจ็บปวดน้อยลงคิดย่อยอย่างนั้นนะครับว่าจะไม่ได้หมายความว่าคิดถึงเรื่องการแทงกันอะไรลักษณะประมาณนี้นะแต่มีความรู้สึกว่าถ้าเราพูดศาสนาด้วยความดีงามและหัวใจบริสุทธิ์ของเราแล้วเราก็มีมารยาทที่ดีด้วยแล้วเราก็คิดว่าหลายๆช่องอย่างเช่นยาติมทีวีมาชาอัลเลาะห์เขาทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วอยู่มาเป็น 13-14 ปีแล้วเขามีเด็กกำพร้าเป็นตัวนำอยู่แล้วอัลฮัมดุลิลละห์เขาทำต่อไปมีพี่น้องโทรมาหาผมอาจารย์จะบริจาคเด็กกำพร้าเชิญยาติมเลยครับผมไม่มีเด็กกำพร้าผมทำงานวิชาการอย่างเดียวก็อยากจะให้อันนัสมันเติบโตไปแบบนี้มีพี่น้องโทรมาก็เขาอาจจะไม่เก็ตไอเดียกับการทำงานของเราเช่นดูเราแล้วเบื่อหน่ายเลื่อนช่องไปดูไวชาแนลดูแล้วยังไม่ค่อยมีมุกเท่าไหร่ก็เลื่อนช่องไปดูอาจารย์ยูซุปเพื่อที่จะให้วิชาการเข้าถึงง่ายๆผมก็คิดว่าทั้ง4ช่องที่มานั่งเนี่ยถ้าเรามองกันในเรื่องดีๆอ่ะนะไอ้4ช่องมันรวมกันได้มันคุยกันได้ในวงสนทนานะส่วนในรายละเอียดเรื่องการทำงานอันนั้นว่ากันไปไวชาแนลอาจจะเป็นผู้นำในการทำงานศาสนาเพราะว่าทุกแพลตฟอร์มเขาประสบความสำเร็จหมดเราก็ขออนุญาตเป็นผู้ตามกับอาจจะว่าดูไวชาแนลมานานแล้วเอามาดูอันนัสบ้างเพราะอันนัสก็สอนวิชาการอะไรลักษณะประมาณนี้ผมก็เลยกระทัดรัดที่สุดในแง่มุมของการทำงานพยายามใช้ค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดแต่สำหรับน้อยแล้วก็ยัง1ล้านบาทเป็นตัวพื้นฐาน1ล้านบาทคือพื้นฐานของการจับจ่ายหลายๆช่องที่นั่งตรงนี้มีมูลค่าเป็นเดือนละ3ล้านกว่าเดือนละ2ล้านเดือนละ4ล้านผมแค่1ล้านบาทแต่ก็พอควรเหมือนกันเพราะเราก็ใช้วิชาการนำหน้าโดยให้คณาจารย์สอนตามวิชาการต่างๆแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านดังเช่นที่ไวท์ชาแนลทำนะครับเพียงแค่ให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็ท่านเอาไปปรับใช้กับชีวิตนะมันคือวัตถุดิบนะที่ท่านจะต้องไปสังเคราะห์อีกทีนึงนะไวท์ชาแนลบอกอาจารย์ทำยากจังมาอยู่กับผมนี่ง่ายกว่าอันนี้คนละแนวกันนะทีนี้ประเด็นก็คือลักษณะแบบนี้นะครับก็ผมเขาเรียกว่าเกินนำก่อนแล้วกันว่าผมก็เคยทำงานกับไวท์ชาแนลมาก่อนเคยทำงานกับยาตีมมาก่อนแล้วผมเองก็โดยปกติผมก็เป็นพนักงานมาก่อนด้วยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของดูแลลูกค้าอาหรับนะครับเมื่อก่อนนู้นก็เป็นล่ามด้วยแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตด้วยก็ชีวิตผมก็ผ่านมากับองค์กรศาสนาแล้วก็ทำงานศาสนานอกจากที่ผมจะออกจากทุกอย่างแล้วก็มาทำงานแบบเต็มตัวเป็นผู้ดูแลอันนัสทีวีแต่ก็ยังยืนยันกับพี่น้องว่าณขณะนี้อันนัสทีวีเราเองก็ยังใช้วิชาการของเราให้เดินหน้าด้วยความถูกต้องและยืนหยัดยืนยันว่า
มารยาทเท่านั้นแหละที่จะทำให้วิชาการแม้จะแรงก็จะเป็นเบาถ้าเบาอยู่แล้วก็เบาเข้าไปใหญ่ผมเชื่อว่าเรายอมรับบนความแตกต่างอยู่แล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาด้วยความแตกต่างกันในหะดีษของท่านนบีก็สอนเราบอกเราว่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นได้สร้างอาดัมพระองค์ได้กรอบดินมาหนึ่งกรอบด้วยพระหัตถ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในกรอบดินดังกล่าวของพระองค์นั้นมีทั้งดินเหนียวมีทั้งดินแห้งมีทั้งดินทรายมีทั้งดินร่วนมีทั้งหินมีทั้งกรวดมีทั้งก้อนทรายมีทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งโคลนมีทั้งกลมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าจึงในดุนยานี้จึงมีคนผิวขาวมีคนผิวดำมีคนผิวเหลืองมีคนผิวสีมีคนที่แตกต่างจากพวกเราแล้วก็มีคนที่พูดสัจธรรมแล้วง่ายมีคนที่พูดแล้วไม่เข้าใจมีคนดีแล้วก็มีคนชั่วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคิดว่านี่คือสาระของเราที่เรามาทำงานศาสนาลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ยอมรับบนความแตกต่างที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาเราก็พร้อมจะยืนยันแต่จะให้เราไปเหมือนดังเช่นที่อาจารย์ยูซุฟพูดว่าจะต้องเหมือนกันทุกอย่างเป็นไปเหมือนกันทุกอย่างอันนี้มันเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่ง4ช่องยังเป็นไปไม่ได้เลยแต่ขออนุญาตอย่าถกนะอย่าถกก็จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเดี๋ยวบางฮุเซนบอกว่าอาจารย์ยาฟาตอย่างนี้ต้องได้นะบอชาริอะเขาว่าแล้วนะอันนี้ผมไม่ค้านบอชาริอะคุณฮุเซนนะอัลฮัมดุลิลละห์ก็ความแตกต่างคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในดุนยานี้อยู่แล้วความขัดแย้งคือกำหนดของอัลลอฮ์เพียงแค่เราพยายามทำให้ความแตกต่างและความขัดแย้งมันได้มีความรู้สึกว่ามันไม่เกิดปัญหามากที่สุดแน่นอนปัญหามันเกิดแน่ไม่ว่าที่ใดก็แล้วแต่ในดุนยานี้มันจะต้องมีปัญหาเกิดแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการมันได้เราสามารถที่จะรู้ผมเองไม่มีอะไรมากผมก็เป็นคนเรียนศาสนาไม่ได้มีความรู้เรื่องการบริหารเลยผมเพียงแค่บริหารอยู่อย่างเดียวในหัวของผมคือเดือนละ1ล้านผมคิดว่าผู้บริหารที่ดีคือพาองค์กรไปให้ได้ผมมี1ล้านบาทอัลฮัมดุลิลละห์เดือนนี้ผมรอดเดือนต่อไปผมก็ต้องหาให้ได้อีก1ล้านผมก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเวลาโทรไปท่านก็รับสายผมฮัจยาผมยืมก่อนนะฮัจยาช่วยผมก่อนนะได้อาจารย์ว่าไปก่อนนะบางทีท่านก็บอกอาจารย์ที่ยืมไว้ซอดาเกาะนะก็เนี่ยเหมือนอาจารย์ยูซุฟนะอาจารย์ยูซุฟบอกจะยืมผมใช่ไหมผมไปยืมฮัจยามาอาจารย์ยูซุฟอาจารย์ยูซุฟบอกว่าอาจารย์ฟัดยืมตังค์หน่อยสิไม่ได้อาจารย์ผมไปยืมเขามาอันทำดีแล้วก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องผมก็ไม่ได้มีวิสัยทัศน์ใดๆที่มากไปกว่าเห็นความแตกต่างและคิดว่ายอมรับบนความแตกต่างดังกล่าวทัศนะความเห็นที่แตกต่างกันออกไปดีที่สุดของการเห็นต่างก็คือคูรูจอันอินคีลาฟก็คือเราเดินออกจากการคีลาฟซะมันน่าจะดีที่สุดก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคนนะผมไม่ว่ากันใครจะเห็นต่างเห็นไม่ต่างอย่างไรผมมองว่าผมมีหน้าที่ทำให้ช่องทีวีช่องหนึ่งที่ชื่อว่านัสทีวีผมพร้อมจะให้โอกาสคนเรียนศาสนาและคนไม่ได้เรียนศาสนาในทีมงานของผมมีคนไม่เรียนศาสนามากกว่าคนเรียนศาสนาโต๊ะครูอยู่หน้าจอแต่คนที่คุมกล้องคือคนที่จบเทคนิคมาเขาจบปวส.มาเขาจบช่างมาเขาจบสิ่งที่ไม่ได้เรียนศาสนาโดยตรงมาแต่ผมเนี่ยคนอยู่หน้ากล้องความรู้ต่างจากคนอยู่หลังกล้องผมต้องขอความช่วยเหลือจากเขาผมต้องบอกเอาภาพครูสวยๆหน่อยนะเดี๋ยวพี่น้องเขาเบื่อก็ต้องพูดได้แค่นี้ผมไม่สามารถเดินไปปรับกล้องได้ไม่สามารถทำให้เสียงผมดังขึ้นมาได้นอกจากจะต้องอาศัยคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่ก็แค่สถานีช่องเดียวเนี่ยมันก็เป็นความแตกต่างภายในช่องอยู่แล้วหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปด้านการเงินก็ต้องมีคนรู้ด้านการเงินเข้ามาบริหารเข้ามาจัดการเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่าอินชาอัลเลาะห์นะครับเราได้มีความรู้สึกที่เราเรียกว่าเข้าใจในความแตกต่างและความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันและมารยาทในการที่จะพูดคุยกันแม้ว่าเราจะสัจธรรมหรือความจริงเราจะรุนแรงขนาดไหนอินชาอัลเลาะห์นะครับมันก็สามารถที่จะดับลงได้แล้วก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมันก็เชื่อมต่อจริงๆเราทำงานพอทำงานเราก็รู้ว่าการทำงานของเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับคนที่อยู่ทั่วประเทศได้พี่น้องบริจาคจากยะราธิวาสพี่น้องบริจาคจากระนองพี่น้องบริจาคจากเชียงใหม่แล้วก็พี่น้องเขาบริจาคเขาก็บอกว่านึกถึงพ่อของฉันแม่ของฉันที่ตายไปแล้วพี่ชายของฉันสามีของฉันที่เสียชีวิตไปแล้ว
มันก็กลายเป็นกำลังใจให้กับผมว่าทำดีแล้วนะความสัมพันธ์ในการทำทีวีดูแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรเราสร้างความสัมพันธ์คนเป็นและความสัมพันธ์คนตายที่มันเป็นความดีอันยิ่งใหญ่ผมก็เชื่อว่าเท่านี้แหละที่ผมคิดอ่านนะนะแล้วผมพยายามทำให้อันนั้นเนี่ยเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กไปได้ไม่ทำให้ใหญ่นะเพราะว่าผมอยากจะสร้างวิชาการมากกว่าอยากจะให้ช่องอื่นเขามีโรงเรียนแล้วผมมีโอกาสส่งคนไปเรียนที่อาจารย์ยูซุปส่งไปเรียนที่อาจารย์อัชอารีส่งไปทำงานดูงานที่ไวท์ชาแนลนะครับไม่ได้มาแล้วก็ไม่อยากจะไปแย่งซีนงานกับใครคิดว่าเราออกรายการแล้วเราก็ขอตามรายการที่เราออกรายการนี่แหละพี่น้องบริจาคไม่บริจาคเราก็โทรยืมก็เท่านั้นเองผมคิดว่านี่คือสาระอันยิ่งใหญ่นะของผมแต่ดูแล้วพี่น้องไม่ได้ทำอะไรเลยนี่อันนี้สาระที่ผมทำอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับยาซากุมุลลอฮุคอยรอนครับขอบคุณมากนะครับ